ี้ฝนพอเริ่มหายดีแล้วเราก็ออกมอบให้กับทุกคนนะครับในชุมชนตรงนี้สวัสดีอีกรอบนะครับเพื่อนๆครับผมเมื่อกี้ต้องขอโทษทีนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะครับก็สรุปแล้วตรงนี้ก็ประมาณเกือบ400หลังคาเรือนนะครับพอดีฝนมันตกลงมาตอนนี้ก็ยังตกไปปลอยยิ้มยิ้มอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝนพอเริ่มหายดีแล้วเราก็ออกมอบให้กับทุกคนนะครับในชุมชนตรงนี้แล้วก็พอดีแบตโทรศัพท์มันเหลืออีกประมาณ 30% ก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดก็เลยมาชาร์จแบตนะวันนี้ก็เลยไปที่นู่นไม่ทันนะครับต้องขอกราบประทานโทษชุมชนหลังโรงพยาบาลทหารเรือด้วยนะครับเราสัญญาว่าวันพุธนะครับเราจะไปเพราะฉะนั้นแล้วอาทิตย์นี้เราจะเดิน4วันเลยนะครับวันเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นี้วันจันทร์อังคารเราไปมักกะสันนะครับวันพุธเข้าที่หลังโรงพยาบาลทหารเรือนะครับแล้ววันพฤหัสเราจะหยุด1วันนะครับแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เหมือนเดิมครับเราจะเดินวันนี้ต้องขอโทษทีมเสียเวลาเรื่องฝนตกไปเป็นประมาณเป็นชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ติดแม้แต่บ้านเดียวหลังเดียวเราดำเนินการให้หมดนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากนายกสมศักดิ์นะครับนายกสมศักดิ์นะครับคุณมณีการนะครับที่เข้ามานะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากคุณปิยวรรณนะครับคุณธนาพรอันนี้ผมล้างมือเสร็จเรียบร้อยนะครับถอดถุงมือแล้วฉีดสเปรย์แล้วเรียบร้อยทิ้งเอามือมาจับหน้าจับตาเดี๋ยวผมไลฟ์สดอยู่บางคนก็บอกเอ้าทำไมเอามือไปจับหน้าจับนู่นจับนี่นี่เรียบร้อยนะครับจากการทำความสะอาดเสร็จเมื่อกี้ฉีดทั้งตัวทำความสะอาดตัวเรียบร้อยครับผมมาแถวไหนนะครับพี่ๆครับมาแถวไหนจะให้ไปแถวไหนนะครับบอกเขาใส่ในที่ข้อความที่พิมพ์มาเลยครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์หรือยังง่ายๆก็เข้าไปหน้าแฟนเพจผมเข้าไปหน้าแฟนเพจผมนะครับเรื่องรายละเอียดนะครับว่าชุมชนนี้มีกี่ครอบครัวกี่ครัวเรือนประมาณกี่หลังนะครับแล้วก็แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อโดยง่ายนะครับผมเราจะมีเวลาอีกประมาณเกือบ20วันนะครับนะ2อาทิตย์กว่านะครับผมเพราะนั้นเราจะพยายามที่จะเก็บให้หมดนะครับผมรู้ว่าบางบ้านเนี่ยไม่ได้แค่500นะครับโดยมากแล้วเนี่ยจะเกินนะครับ500คือคนเดียวที่อยู่บางคนอยู่กับลูกอยู่อะไรเนี่ยบางบ้านก็800 900บางบ้าน 2,000 บางบ้าน 1,000 คือผมไม่ได้มาตายตัวว่า500นะครับแต่จริงๆแล้วคือหลังละ500แต่มีเด็กบางบ้านมีเด็ก5คนมี4คนเราก็มอบให้บางบ้านอยู่กัน3 4ครอบครัวเราก็ให้นะครับให้ครอบครัวละ500 500อยู่ด้วยกันเรารู้นะครับว่ามันลำบากยังไงนะครับไม่ใช่มาเราฟิกว่าก็คือ5 500ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะฮะวันนี้เป็นเวรของคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ที่จะทำอาหารไปดูเมนูของเขาครับว่าวันนี้เขาจะทำอะไรให้เราให้ผมรับประทานเดี๋ยววันนี้นะครับประมาณไม่เกินทุ่มครึ่ง2ทุ่มคุณเอกพันธ์จะทำกับข้าวผมจะเป็นคนถ่ายให้นะครับแล้วดูว่ากับข้าววันนี้ที่ผมจะทานกันเนี่ยทั้งทีมงานที่ผมเนี่ยจะทานอะไรกันขอบคุณมากครับทุกคนก็ช่วยกันดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเดินทางกลับบ้านทำความสะอาดเนื้อตัวที่บ้านอีกทีแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ห้องครัวที่บ้านผมนะครับผมขอบคุณครับวันนี้วันปีใหม่ไทยขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับผมขอให้โชคดีทุกท่านทุกครัวเรือนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครอบครัวที่อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับที่ให้กำลังใจผมมาส่งอาหารมาให้นะครับส่งอาหารมาให้
ทีนี้ส่งมาอีกแล้วนะครับเห็นน้องน้องหน่องน้องหน่อยน้องเจี๊ยบน้องนินจาน้องนิ่มน้องน้ำน้องนุชนะครับน้องจันน้องเปิ้ลนะครับแล้วก็น้องเล็กนะฮะแล้วก็อาจารย์พงศักดิ์นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับเมื่อกี้ก็มีแม่บ้านหลายคนแล้วครับเอาขนมเอาอะไรมาให้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆกราบขอบพระคุณจริงๆครับผมแล้วเจอกันครับตอนประมาณทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มไปทานอาหารด้วยกันขอบคุณครับสวัสดีครับผมมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล